ัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินแชนแนลนะครับวันนี้ผมมีอะไรครับทุกคนนี่นะครับผมมีผักนะครับแล้วก็มีเส้นแดงนะครับนะสายน้ำซุปต้องมาครับคุณผู้ชมสายน้ำซุปต้องมานะครับวันนี้เรามาทำต้มแบบง่ายๆนะครับเราจะดูว่าเส้นใหญ่อย่างเงี้ยมันจะสุกไหมเมื่อโดนน้ำร้อนลวกและจะต้มประมาณกี่นาทีนะครับนะครับเรามีผักครบเลยนะครับผมมีไข่ด้วยนะครับนี่นะครับเราไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับนะผมจะทำการนะครับแกะนะครับนะครับผมนะแล้วจะวางตัวมาม่านะครับต้องบีนะครับเดี๋ยวมันจะน้ำร้อนไม่ทั่วนะครับต้องบีเป็น4ส่วนนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับมาจากนั้นก็ไข่นะครับทุกคนนะครับหนึ่งใบพอนะครับหนึ่งใบพอนะครับนะจากนั้นนะครับผมนะใส่ต้นหอมนะครับนะลงไปนะครับโรยลงไปเลยนะครับนะก็จะมีต้นหอมแดงนะครับแล้วก็ต้นหอมฝรั่งชีฝรั่งครับปกติฝรั่งบ้านผมนะครับเรียกหอมเปย์นะครับเรียกหอมเปย์คุณผู้ชมนะครับนะผมก็มีผักนะครับนะนี่ครับอันนี้เราแบ่งไว้กินกับก็ได้นะครับผมนะแล้วเราก็จะใส่ไปประมาณ2ใบก็ใส่ผักชีด้วยนะครับคุณผู้ชมใส่ผักชีด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นใส่น้ำร้อนลงไปครับนะครับใส่น้ำร้อนลงไปเลยครับให้น้ำร้อนมันลงไปข้างล่างนะครับใส่ให้พอท่วมนะครับใส่ให้พอท่วมนะครับผมจากนั้นผมก็จะทำการปิดฝานะครับผมครับเราตั้งทิ้งไว้นะครับเราจะมาดูกันว่ากี่นาทีนะครับผมโอเคครับ4นาทีนะครับ4นาทีผ่านไปนะครับประมาณ4นาทีนะครับโอ้เส้นมันจะออกเหนียวๆนะครับผมเส้นมันจะออกเหนียวๆนิดนึงนะครับดูนะครับโอ้โหสุดยอดครับก็จากนั้นก็ทำการนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับใส่น้ำมันเกี๊ยวนะครับวิธีทำให้น้ำมันเกี๊ยวออกมาเยอะๆนะครับต้องจุ่มลงไปให้มันร้อนนะครับนี่ครับมันจะหอมเลยครับผมจากนั้นก็ทำการคนนะครับนะเส้นมันจะใหญ่มันจะนุ่มพอดีเลยนะครับนี่ครับนุ่มใหญ่พอดีเลยครับว้าวทุกคนเส้นมันก็จะประมาณนี้นะครับผมลองทานกันเลยครับเส้นมันจะนุ่มนะครับรสชาติหอมนะครับรสชาติยอดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ